เหตุผลในการยุติความสัมพันธ์7ปีเบเบ้ทันชนกเบเบ้พูดครั้งแรกจบรัก7ปีเลิกสามีบูมสุธีเพราะปัญหาสะสมยันจบด้วยดีไม่ได้เกลียดกันรับมีเฮิร์ตหนักแต่ยังทำงานด้วยกันหลังจากที่มีข่าวลืออักษรย่ออดีตดาราสายเฮลตี้เลิกสามีก็ทำเอาสาวเบเบ้ทันชนกถูกโยงไม่น้อยแถมเจ้าตัวยังไปออกรายการพร้อมเผยความสัมพันธ์กับสามีเป็นเพื่อนกันก็ยิ่งทำให้ถูกจับตามองมากขึ้นล่าสุด17มิถุนายน2567เบเบ้ทันชนกก็ออกมายอมรับแล้วว่าได้เลิกรากับสามีบูมสุธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจบรักหลังแต่งงานมา7ปีตอนนี้โสดแล้วส่วนเรื่องของสาเหตุนั้นด้วยนิสัยส่วนตัวเราเป็นคนที่โอเคกับทุกสิ่งเลยไม่ได้คุยไม่ได้ปรับความเข้าใจจริงอจังเลยเริ่มมีการละเลยกันบ้างจนวันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ถามว่ามีคุยกันไหมก็คุยกันเรื่อยๆมีพูดขึ้นมาแต่ไม่คุยกันต่อจนเป็นปัญหาสะสมระยะเวลาก็เป็นปีเหมือนกันมันก็จะมีคุยกันแล้วก็ดีกันเหมือนคนปกติทั่วไปพยายามปรับแล้วส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งจริงๆก็อยู่กับตัวเองมาตลอดแต่แค่พยายามบาลานซ์ชีวิตและโฟกัสความสุขของตัวเองยอมรับว่าตอนแรกก็เฮิร์ตปกติทั่วไปเลยแต่เราไม่ได้เกลียดกันทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่ยังทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่เรียกว่าจบได้ด้วยดีคนรอบข้างว่ายังไงบ้างคือจริงๆเราเป็นคนที่เก็บทุกอย่างเพื่อนก็ไม่ปรึกษาความเข้าใจก็ไม่ปรับพ่อแม่ก็ไม่บอกเป็นคนเก็บไว้คนเดียวก็จะมีเพื่อนที่สังเกตเขาก็จะเข้าใจแต่ก็จะมีบางส่วนที่เพิ่งทราบพร้อมกันเพื่อนก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้พูดให้บอกพยายามอย่าเก็บเอาไว้เนื่องจากว่าเราเป็นคนที่จัดการความรู้สึกของตัวเองได้ค่อนข้างเก่งพอรู้สึกว่าเริ่มเครียดหรือมีอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจเราก็จะมีวิธีการทำให้ตัวเองสบายใจขึ้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องเล็กเลยมองข้ามไปได้ถามว่าตกใจไหมตอนที่มีข่าวอักษรย่อออกมาสาวเบเบ้ก็เผยว่าก็ไม่ได้ตกใจแต่รู้สึกว่าไม่ได้อยากออกมาพูดเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่แชร์เรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วและไม่ใช่เรื่องที่เราภูมิใจที่จะบอกต่อก็รอจังหวะรอเวลาเพราะมันเป็นเรื่องของหลายฝ่ายอยากให้ทุกคนสบายใจก่อนเรื่องและสไตล์ไม่ตรงกันจริงงอและสไตล์มันก็ปรับได้หมดอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกและสิ่งที่สะสมมาเรื่อยๆผ่านมาแล้วใช้ชีวิตได้ 100% หากถามว่าคิดจะมีความรักครั้งใหม่ไหมหรือจะพอแล้วกับเรื่องความรักสาวเบเบ้ก็ยอมรับตรงๆเลยว่าไม่พอคือหลักๆเราอยู่ด้วยตัวเองได้แต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นไม่คุยกับใครเลยชีวิตนี้จะลองโสดอยู่คนเดียวคือปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเป็นตามจังหวะของมันเรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดเราไปแพลนไปเร่งไปตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้ต้องแต่งงานต้องทำอะไรอย่างมันก็จะจังหวะไม่ดีทุกเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราโตมากขึ้นให้เราเรียนรู้อยู่แล้ว